นักแสดงรุ่นใหญ่นะครับเลี่ยวฉีจื้อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย66ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยการเสียชีวิตของเลี่ยวฉีจื้อถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงฮ่องกงตามหลังการเสียชีวิตของอู๋หม่งต๊ะโดยเลี่ยวฉีจื้อถือเป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงทั้งในวงการจอแก้วและจอเงินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยผลงานเด่นๆของเขานะครับก็คือการประชันบทบาทกับว่านจือเหลียงในละครโทรทัศน์เรื่องซินยิ่นกุ้ยพิชิตตะวันออกในปี1958ส่วนบทบาทการแสดงที่สำคัญอีกเรื่องของเลี่ยวฉีจื้อครับก็คือการสวมบทเป็นผิงอาซื่อในละครโทรทัศน์เรื่อง The Flying Fox of Snowy Mountain หรือว่าจิ้งจอกภูเขาหิมะที่ออกอากาศในปี1999ครับในส่วนของการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะเลี่ยวฉีจื้อนั้นต้องผ่านการอบรมและการทดสอบทางการแสดงถึง2ครั้งถึงได้เข้าเรียนการแสดงของ TVB ในรุ่นที่8เมื่อปี1979ค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดโดยตัวเขาเองนั้นเคยได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดถึง5ครั้งและสามารถคว้ารางวัลจากเวทีนี้มาได้2ครั้งค่ะ